ำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับหรือท่านผู้ชมหรือลูกค้านะครับมาดูการแต่งของคันนี้นะครับทีละรายการเลยนะครับว่าแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะครับด้านหน้านะครับกันชนหน้าใหญ่ๆก็ดำๆอันนี้นะครับจะเรียกว่าชุดกันชนหน้าของ Hammer รุ่น King Series นะครับฟังก์ชันที่มากับของเขานะครับก็คือจะเป็นไฟดับเบิ้ลไลท์นะครับเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกในตัวนะครับมีเบ้าเซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วก็มีห่วงโอเมก้าให้อีก2ห่วงสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โลโก้สีแดงนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับพับเข้าพับออกได้แล้วก็ด้านบนนะครับกระจังหน้านะครับจะเรียกว่าทรงแรปเตอร์นะครับ FORD สามารถเลือกทำสีได้แต่ลูกค้าเลือกเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานแล้วก็ไฟสิวนะครับ3ดวงสีส้มแบบนี้เลยครับติดเข้าไปนะครับด้านในนะครับเพิ่มความสวยงามนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับไม่ติดสกู๊ปนะครับแต่ติดตัวอักษรนูนคำว่า Ranger นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับหน้าตาครับตาหล่อๆของเขานะครับเป็นตาสีแดงนะครับเป็นรูปเรียกว่าไฟหน้าของ Mustang นะครับแล้วก็มีไฟ3ใบพัดมี Daylight นะครับแล้วก็ลูกแก้วด้านนอกแบบนี้เลยนะครับใครชอบไฟ Mustang นะครับดูคันนี้เป็นตัวอย่างมี2สีสีน้ำเงินและสีแดงนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับมาดูกันนะตัวนี้นะครับติดหมุดหรือซุ้มล้อนะครับแบบมีหมุดสีเงินแบบนี้เลยขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างนะครับล้อและยางเนี่ยมาดูกันนะครับตัวยางนะครับเป็นยาง AT All Terrain นะครับก็จะเป็นขนาดไซส์ใหญ่อยู่นะครับก็คือ 33x12.5 ขอบ20นั่นเองนะครับลบออกไป18มิลตัวนี้นะครับก็จะทำให้ตัวล้อและยางออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวลายเนี่ยจะเป็นลายใบพัดนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยนะครับก็เป็นขนาดขอบ20ที่เรียกว่าลายนิยมนะฮะนั่นเองแล้วก็ด้านในนะครับเป็นปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับสีแดงนะครับเพื่อปรับองศาล้อให้ตรงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้สมรรถนะรถเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโชคนะครับโชคเป็น 2.0 โมโนทูปนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ปรับช่วงล่างยก3นิ้วเข้าไปนะครับตัวนี้ก็สูงขึ้น3นิ้วจากเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับติดชุดครอบดำนะครับเป็นเบ้ามือแก้มข้างนะครับคิ้วศาสตร์ราวหลังคาแล้วก็ฟิล์มนะครับติดตั้งเพิ่มเรียบร้อยแล้วดุเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ศาสตร์โคนด้านล่างนะครับ Ranger Y-Tag นะครับติดตั้งเข้าไปเลือกลายได้เองนะครับเปลี่ยนตัวอักษรได้เองตามใจชอบและสีด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับเป็นบันไดข้าง Hammer นะครับรุ่น Shadow นะครับพิเศษยังไงเวลาที่เราเปิดประตูเนี่ยจะมีไฟนะครับส่องเท้าอยู่ด้านล่างนะครับก็เพิ่มความสวยงามความสะดวกสบายและปลอดภัยนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับเป็นโรบาของ Hammer นะครับโรบาร์แฮมเมอร์รุ่นนี้ครับรุ่นไทเทเนียมนะครับก็จะมีด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวรังผึ้งนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟเบรกตัวที่3ด้านบนนะครับเป็นไฟบาร์ยาวๆ LED เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านท้ายของเราเปลี่ยนไฟชุดคู่หลังเลยนะครับเป็นไฟทอรัสปีกผีเสื้อเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีใบพัดแบบนี้อีก3ใบพัดนั่นเองนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์เข้าไปนะครับลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ทางที่ดีคือทางตรงนะแล้วก็ตัวHRK อันนี้ก็จะเป็นสายเกมเมอร์นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายของ Hammer นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น MX 2.2 มีตัวโฮโอเมก้าแล้วก็บอลลากเอาไว้ลากเรือลากอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูภายในกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นท็อปราคา 9,200 บาทเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้สีเทาเป็นหนังทั้งคันนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแบบ 100% นะครับสามารถที่จะขับในความเร็วและหน่วงให้เองอัตโนมัตินะครับด้านขวาของพวงมาลัยนะครับจะมีในส่วนของควิกคอนโทรลนะครับคือล็อกความเร็วอัตโนมัติไม่ต้องเหยียบคันเร่งเหยียบแต่เบรกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับเป็นระบบรับสายวางสายต่อบลูทูธได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay สามารถสัมผัสได้แบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดเลยนะครับแล้วก็ให้กำลังอยู่ที่160แรงม้านะครับเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนะครับดีเซลนั่นเองนะครับใครอยากแต่งคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อป4ประตูนะครับแต่งชุดเหล็กนะครับล้อยางขอบ20ยก3ไฟหน้ามัดแต่งเข้าไปนะครับติดต่อมาได้ทางเพจเลยนะครับเพจเอิร์ธสายฟ้ากดข้อความด้านล่างนะครับหรือโทร064-145-1425ติดต่อผมได้เลยนะครับโดยตรงและสำหรับใครนะครับที่ชมคันนี้ไม่ทันเดี๋ยวผมพาไปชมอีกรอบนึงเชิญเลยและสำหรับใครที่ชมคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและจะได้ให้เพื่อนๆได้มาชมรถหล่อๆตามคันข้างหลังผมนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะครับจะมีคลิปไหนหรือรถรุ่นไหนที่แต่งหล่อ F150 นะครับ
ชุดเหล็กนะครับหรือว่าชุดแต่ง Wide Body อเมริกาทรงธรรมดา F150 ก็มีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรถแบบนี้นะครับกดติดตามเพจผมได้เลยนะครับแล้วก็คลิปใหม่เราจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมฝากด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ